เรียนท่านประธานครับผมนายชุมลาภเตชเศษนะครับ เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการนะครับขออนุญาตชี้แจงในประเด็นของเรื่องโครงการของเลยชีมูลนะครับสำหรับโครงการของเลยชีมูลนี่เป็นการโครงการที่มีแผนจะดำเนินการโดยกรมชลประทานนะครับซึ่งขณะนี้กรมชลประทานได้เสนอแนวทางการดำเนินงานในเฟสที่1ของโครงการของเลยชีมูลเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมนะครับด้านต่อคณะผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมนะครับสำหรับโครงการโขงเลยชีมูลเองก็จะเป็นโครงการที่จะนำน้ำจากแม่น้ำโขงเข้ามาใช้ในประเทศนะครับใช้ในพื้นที่ภาคอีสานเกือบ20จังหวัดเกือบเท่าเกือบทั้งภาคนะครับทีนี้ในการที่จะสัมพันธ์กับกรณีที่ต้องยื่นไปที่ขบวนเข้าขบวนการหารือล่วงหน้าของ MRC เนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่เราพิจารณากันว่าจะเข้าในช่วงเวลาใดนะครับเพราะว่าในเราคุยกันเองว่าตอนนี้ความชัดเจนของโครงการเนี่ยก็มีในระดับหนึ่งแต่ว่าอยากให้เสด็จน้ำภายในประเทศก่อนว่ารูปแบบโครงการจะเป็นอย่างไรแน่ที่ประเทศไทยจะดำเนินการถึงจะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามปรึกษาหารือล่วงหน้าตามกระบวนการของ MRC ระบุไว้ครับขอบพระคุณครับ